วัตถุดิบของเราวันนี้นะครับเป็นปูนิ่มใช้เยื่อแข็งตาเอโร่ครับข้อดีนะครับสามารถฉีกซองนะครับละลายน้ำแข็งแล้วก็สามารถใช้ได้เลยครับเวลาคุกเนาะให้ตบแป้งนะครับตบแป้งเสร็จสลัดด้วยอย่าให้แป้งหนามากถ้าหนามากนะครับเวลาไปทอดอ่ะมันจะเป็นก้อนเราจะทานแป้งมากกว่าทานปูอันนี้นะครับปูนิ่มแน่นอนนะอันนี้เป็นซอฟต์เชลแคปเพราะเราจะกินทั้งเปลือกของมันที่คายตัวออกมาแล้วนะหรือลอกคราบออกมาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาทอดเนาะเราใช้ไฟแรงเลยครับเพราะว่าจะทอดสุกง่ายมากเราควรจะเริ่มจากกระทะที่ไม่ร้อนมากหรือไฟกลางนะครับอันนี้เราใส่น้ำมันพืชก่อนครับตอนนี้เราต้องเอาผงกะหรี่มาผัดครับแนะนำว่าให้เอามาผัดด้วยกับน้ำมันก่อนนะครับอย่าใส่นมหรือของเหลวไปแล้วค่อยมาใส่ทีหลังนะกลิ่นจะไม่ออกใส่นมข้นจืดนะครับสูตรนี้จะใส่กะทินะครับประมาณ 30% นะครับแล้วคนให้เข้ากันเราสามารถใส่เครื่องปรุงได้เลยครับน้ำมันหอยครับอันนี้ผมจะใส่น้ำปลานะครับผมคนให้เข้ากันครับอันนี้เราจะใช้น้ำมันพริกเผานะครับหยอดลงไปหน่อยนะครับเคี่ยวให้นมข้นจืดนะครับกับกะทิหนืดก่อนนะครับถ้าเราเคี่ยวลงมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้รสชาติเนี่ยเข้มขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้เราเอาไข่นะครับมาตีกับน้ำมันพริกเผาหน่อยนึงนะครับเอาแค่ไข่พอแตกนะครับนี้เราอย่าคนนานเนาะเราคนแค่แป๊บเดียวนะครับ